ก็กราบครูบาอาจารย์เพื่อนๆที่เคารพทุกๆท่านนะครับเป็นแนวทางที่ลุงยามาแนะนำนะครับไม่ได้เป็นการสอนนะครับถือว่าเป็นการบอกเล่าสู่กันฟังนะครับติดอยู่ตรงนี้นะครับสายสีนี้เราจะคิดให้เป็นสีขาวก็ได้สีขาวประกายพลึกก็ได้นะครับแล้วแต่ที่จิตเราไปถึงจุดนั้นนะครับถ้าจิตยังไม่ถึงประกายพลึกก็จะเป็นสายสีสีขาวธรรมดาก็ใช้ได้นะครับเราก็ท่องนโม3จบแล้วครับแล้วก็นิมิตสายสีขึ้นมาเนาะแล้วก็สวดแล้วก็ภาวนานะครับอิติปิโสวิเศษีอิอิเศษพุทธานาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอันนี้1รอบแล้วนะครับ1รอบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรุยาหมุนกล้องหน่อยนะครับนะครับก็ลุงยาก็จุดธูปบูชาพระรัตนตรัยนะครับก็วันนี้ลุงยาจะมาแนะนำเกี่ยวกับเคล็ดวิชาเคล็ดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับก็ที่พระคาถาขึ้นว่าอิติปิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับที่เราภาวนาเช้าค่ำนะครับก่อนจะทำภารกิจใดๆต่างๆนะครับเช้าล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วเราก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ภาวนาพระคาถานี้เนาะค่ําก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระเราก็ภาวนาพระคาถาหัวใจมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับก็มีพระคาถาหลายอย่างแล้วก็มากมายนะครับที่เราสวดภาวนาแต่วันนี้ลุงยาจะมาแนะนําเกี่ยวกับพระคาถาหัวใจพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับเป็นเคล็ดวิชาที่ลุงยาปฏิบัติมานะครับก็หากลุงยาแนะนำผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขอขมาครูบาอาจารย์และก็ทุกๆพระองค์นะครับก็กราบขอขมานะครับก็ เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็สอนตามแนวทางตามแนวหรือเพื่อนๆท่านผู้ชมก็ปฏิบัติฝึกมาตามแนวที่ครูบาอาจารย์บอกนะครับแต่ขอเน้นเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับขอเน้นเนาะส่วนเพื่อนๆที่ปฏิบัติแล้วทำแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ต้องยังไม่ต้องเชื่อลุงยานะครับลุงยาก็จะขอแนะนำท่านที่ยังไม่เคยปฏิบัติและยังไม่เคยฝึกวิชาพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับลุงยาจะไม่แนะนำเคล็ดวิชามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับก็คือถ้าภาวนาเช้าค่ำท่านจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยาอันตรายทั้งปวงนะครับก็คือเหมือนมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับร่างครอบบารมีครอบร่างกายเราไว้นะครับลุงยาขออนุญาตอธิบายแล้วก็แนะนำว่าทำไมลุงยาถึงกล้ามาสอนเพื่อนๆทาง YouTube มาแนะนำไม่ได้สอนนะครับแต่ขออนุญาตแนะนำนะครับลุงยาบวชเรียนมาก็ส
3-4ปีนะครับก็ทางนักธรรมก็จบนักธรรมโทแล้วก็ทางปริยัติธรรมก็คือแปลมาคดเป็นไทยก็ประโยคศีลนะครับประโยคศีลแล้วก็มีใบรับรองเรียบร้อยนะครับทีนี้ที่มาที่ไปของพระคาถานี้นะครับระหว่างลุงยาท่องจำประโยคหนึ่งสองก็คือบาลีไวยากรณ์นะครับก็คือปุริโสปุริสาปุริเสหิปุริเสภิเนี่ยนะครับเป็นบาลีไวยากรณ์หนึ่งเล่มเลยนะครับที่เราต้องท่องจำระหว่างเราท่องจำเราก็เครียดนะครับเครียดมากเลยนะครับในการศึกษาเพราะเราก็ไม่อยากจะเข้าไปคุยกับสนทนาใครก็ปลีกตัวออกไปท่องตำรานะครับส่วนตอนเย็นก็ลุงยาก็มาปฏิบัติกรรมฐานนะครับตามแนวกรรมฐาน40ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฤาษีนะครับตอนนั้นโชคดีได้หนังสือกรรมฐาน40ของหลวงปู่พอดีนะครับก็เอามาอ่านก็จุดหนึ่งที่ชอบก็คือกสิณนะครับด้วยความที่เราไม่รู้ก็อ่านของหลวงปู่ฤาษีก็เพลินก็อยากจะฝึกกสิณบ้างนะครับก็ช่วงประมาณ2 ทุ่มทำวัดสวดมนต์ลุงยักษ์ก็จุดเทียนไว้แบบนี้นะครับจุดเทียนไว้หลังจากทำวัดแล้วลุงยักษ์ก็นั่งนั่งนะครับแล้วก็เพ่งไปที่เทียนนี้นะครับก็เดินจงกรมด้วยนะครับเดินประมาณ15 นาทีเพื่อให้อินทรีย์เส้นเลือดต่างๆมันได้บาลานซ์กันนะครับเรียกบาลานซ์กันเนาะจะนั่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับสำหรับกรรมฐานต้องเดินด้วยนะครับเพื่อให้อินทรีย์ของเราเสมอกันนะครับนั่งนั่งอย่างเดียวคือไม่มีทางนะครับถ้านั่งแข็งตัวตรงอย่างเดียวไม่มีทางต้องเดินเดินด้วยนะครับทั้งเดินทั้งนั่งยืนเดินนอนนั่งดื่มทำพูดคิดคือกรรมฐาน40นะครับอิริยาบถต่างๆก็คือกรรมฐานตลอดนะครับลุงยาก็ใช้เวลาเดิน15 นาทีแล้วก็มานั่งนั่งแล้วก็เพ่งไปที่เทียนนะครับเทียนเพ่งดวงเดียวนะครับไม่ได้เพ่ง2 ดวงเด้งดวงเดียวนะครับเพ่งประมาณ15 นาทีก็จะหลับตาแล้วก็ลืมหลับตาเพื่อจะเพ่งในจิตนะครับเพ่งในจิตเทียนก็จะปรากฏเป็นรูปพัดสีแดงเป็นรูปพัดที่พระคุณเจ้าไปเทศงานต่างๆนะครับก็จะมีพัดตัวเทียนนั้นแรกๆก็จะกลายเป็นพัดนะครับระยะเวลาก็ประมาณ1 เดือนก็จะเริ่มใสขึ้นจนวันสุดท้ายดวงเทียนนั้นนะครับกลายเป็นรูปพัดเป็นรูปพัดนะครับพัดประหาปเรียน9นะครับก็คือสว่างเป็นสีแก้วเลยนะครับเป็นสีแก้วสว่างเลยแล้วก็เริ่มหดตัวลงจงเป็นจุดคล้ายๆกับเหมือนเรามองขึ้นไปบนหลังคาก็เวลาหลังคารั่วนะครับเรามองขึ้นไปก็จะเป็นแสงของพระอาทิตย์ประกายออกมาใสสว่างจ้าเลยครับตอนนั้นลุงยาทั้งตื่นเต้นทั้งขนลุกเลยครับด้วยความปิติมองเขาจนใสเจิดจ้าเลยแล้วก็เรียกว่านิ่งนิ่งจิตนิ่งเลยครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือขนลุกแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้สึกตัวเลยนะครับไม่รู้สึกร่างกายนี้ตัดเขาเรียกว่าตัดสัมผัสรู้ทั้งร่างกายหมดเลยครับคือจิตมองไปที่แสงสว่างอันเดียวนะครับพอสักพักหนึ่งไม่รู้นะครับประมาณหลังจากคุณระยาออกจากสมาธิก็ประมาณชั่วโมงฝ่านะครับตอนนั้นแต่แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวพอเริ่มจะรู้สึกตัวลุงยาก็จึงอธิษฐานนะครับเรียกว่าก่อนที่ลุงยาจะนั่งนั่งนั่งปฏิบัติธรรมลุงยาก็จะอธิษฐานนะครับก็ขอให้รู้สภาวะการต่างๆนะครับใครที่เดินผ่านในระยะไกลๆ100 เมตร200 เมตรเขากำลังคุยอะไรอยู่ก็ขอให้ได้ยินนะครับอันนั้นตรงยาลุงยาก็อธิษฐานนะครับเสร็จแล้วหลังจากวันนั้นเช้าลุงยาก็ไปรับบาตรนะครับแล้วก็มาฉันข้าวก็พิจารณาตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระฤาษีนะครับพระฤาษีเรียงดำท่านอากระให้พิจารณาก่อนฉันนะครับลุงยาก็พิจารณานะครับ
ว่าข้าวนั่นก็คือจะต้องบูดต้องเน่านะครับก็บูดเน่าจริงๆนะครับระหว่างพิจารณานั้นคือข้าวที่เราทานไปเหมือนไม่อยากทานเลยนะครับมองลงไปข้าวปลาอาหารต่างๆมันบูดมันเน่ามากเลยนะครับก็คือวันนั้นจิตดวงยาเขาเรียกว่ามันเบื่อหน่ายมากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่วันนั้นแล้วก็มาอีกวันหนึ่งก็คือเพื่อนเพื่อนใครก็ตามที่ทักหรือว่าก็แซวแต่ละจิตแซวหรือพูดเล่นพูดอะไรต่างๆจิตมันไม่ยอมรับแล้วนะครับก็คือจิตมันเตลิดเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าช่วงอะไรดีช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนะครับที่เราพิจารณาแล้วเรารู้สึกเบื่อหน่ายช่วงจิตที่เบื่อหน่ายที่สุดเลยนะครับจนช่วงนั้นมันเป็นช่วงเข้าพรรษา3 เดือนนะครับลุงยาต้องเข้าไปกราบลาหลวงพ่อออกจากวัดเลยนะครับคือจิตไม่รับรู้ไม่ อยู่ไม่ได้ครับคืออยู่ไม่ได้มันร้อนครับเพราะเราไปเพ่งไฟนะครับเพ่งกสิณไฟมันร้อนอยู่ไม่ได้เลยนะครับพรรษานั้นลุงยาต้องขาดจากพรรษาเลยนะครับคือเข้าพรรษามาประมาณสักครึ่งเดือนพรรษานั้นก็คือขาดลุงยาก็ออกจากวัดเลยนะครับไปขออยู่อีกวัดหนึ่ง ครับก็เรียกว่าพรรษานั้นก็คือขาดออกจากวัดเลยนะครับลุงยาเตลิดเลยนะครับเพราะว่ามันร้อนไฟก็คือไฟราคะโทสะโมหะที่มันสุมอยู่ตั้งแต่อดีตชาติมานะครับมันร้อนมันเผากิเลสเผาใจเราก็คือเจออะไรก็เบื่อหน่ายรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดนะครับก็คือไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแล้วนะครับก็หลังจากนั้นลุงยาก็เป็นที่มาของพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับเนื่องจากว่าลุงยาเพ่งไฟอยู่เนาะแต่ว่าไปไม่ถึงไหนนะครับหลังจากวันนั้นก็ถอยหลังมีแต่ถอยอย่างเดียวนะครับมีแต่ถอยอย่างเดียวนะครับแล้วก็เลยนึกขึ้นมาได้ก็เลยทีแรกลุงยาก็ใช้กสิณก็คือดวงไฟนี่นะครับดวงไฟในการภาวนาว่าเมื่อเราจะภาวนาเราก็ท่องอิติปิโสวิเสอิเสอิเสเสกำหนดดวงกสิณก็คือดวงไฟเปลี่ยวเปลี่ยวเปลี่ยวไฟนะครับอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็วนฝาแล้วเราก็ท่องอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสอันนี้ลุงยาจะอันนี้คือสมมุตินะครับความจริงไม่มีดวงไฟไม่มีดวงไฟดวงนี้นะครับไม่มีเปลวเทียนนี้เนาะเป็นเปลวเทียนที่จิตเราสร้างขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับลุงยาสมมุติให้ดูไปจิตเราสร้างขึ้นมาไม่ได้ถือไว้จริงๆแบบนี้นะครับหลังจากเรานะโมตัสสะภะคะวะโตก็คือสวดนะโม3 จบแล้วก็ขึ้นอิติปิโสวิเศษเสอีระหว่างเราขึ้นเรานิมิตดวงเทียนขึ้นมาเลยนะครับตอนนั้นสำหรับตอนนั้นนะครับแล้วลุงยาก็ภาวนาอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธานาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิก็คือ1 รอบนะครับเทียนก็จะวิ่งวนฝานะครับ1 รอบภาวนา3 จบนะครับก็คือเวียนฝา3 รอบนะครับก็ลุงยาก็เจอมรสุมที่มันพัดเข้ามาร้อนตลอดนะครับเพราะว่าไฟนะครับเพราะนั้นลุงยาจึงเปลี่ยนใหม่เนื่องจากว่าหลังจากนั้นที่ลุงยาใช้เทียนวนนี่นะครับวนพระคาถามงกุฎพระเจ้ามันร้อนมันไม่ดับไม่ดับนะครับจนคราวหลังลุงยาเปลี่ยนใหม่จากนิมิตที่เป็นดวงไฟลุงยาเปลี่ยนเป็นสายศีลนี่เลยนะครับสายศีลลุงยาก็เจอตามตำหนักต่างๆหรือพระคุณเจ้าก็ดีท่านเวลาท่านไปงานท่านใช้สายศีลนะครับสายศีลสีขาวบริสุทธิ์สีไขขาวใสนะครับลุงยาก็ใช้สายศีลดีกว่ามั้งในการวนพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับลุงยาก็
กำหนดจิตกำหนดจิตตั้งสายศีลขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นภาพให้เราได้เห็นนะครับปกติไม่มีนะครับเราคิดขึ้นมาเองว่าสายศีลอยู่ตรงนี้นะครับสายศีลนี่เราจะคิดให้เป็นสีขาวก็ได้สีขาวประกายพฤกษ์ก็ได้นะครับแล้วแต่ที่จิตเราไปถึงจุดนั้นนะครับถ้าจิตยังไม่ถึงประกายพฤกษ์ก็จะเป็นสายศีลสีขาวธรรมดาก็ใช้ได้นะครับเราก็ท่องนะโม3จบแล้วครับแล้วก็นิมิตสายศีลขึ้นมาเนาะแล้วก็สวดแล้วก็ภาวนานะครับอิติปิโสวิเศษีอิอิเศษพุทธานาเมอิอิเมนาพุทธะตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอันนี้1รอบแล้วนะครับ1รอบก็สวดรอบ2ก็เอาใหม่นะครับเดี๋ยวลุงยา วนให้ดูเผื่อเพื่อนๆจะงงนะครับอันนี้รอบ1นะอันนี้รอบ1แล้วนะครับรอบ2ก็อิติปิโสวิเศษเสอิอิเสพุทธานาเมอิเมนาพุทธะตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิสองรอบนะครับระบบอีกรอบหนึ่งนะอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสพุทธานาเมอิอิเมนาพุทธะตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอินี่คือ3รอบนะครับเราใช้นิมิตในจิตนึกเป็นสายศีลนะครับไม่ใช่ท่านผู้ชมไปเอาสายศีลมาพันเวลาสวดไม่ใช่นะครับเรานึกเอานะครับนึกนิมิตเอาเนาะบางท่านที่จิตสงบแล้วเนี่ยสายศีลก็จะเป็นสีขาวประกายพึกมีแสงเหมือนเพชรนะครับเหมือนเพชรนิมิตให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไปอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสพุทธานาเมอิอิเมนาพุทธะตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิ1รอบนะครับแล้วก็ลากไปรอบที่2อิติปิโสวิเศษอิอิเสพุทธานาเมอิอิเมนาพุทธะตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิรอบที่2นะครับแล้วก็วนไปอีกรอบนึงอิติปิโสวิเศษอิอิเสพุทธานาเมอิอิเมนาพุทธะตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอินะครับวน3รอบนะครับก็นะครับลุงยาเคยสอนท่านหนึ่งนะครับสอนท่านหนึ่งพระคาถานี้นะครับก็สอนให้ท่องแบบลุงยานะครับก็ให้ภาวนานะโม3จบก่อนนะครับแล้วก็บอกให้เขาเพื่อนท่านสวดแบบนี้นะครับก็คือวนสายศีลนึกสายศีลมานะครับก็อิติปิโสวิเศษเสอิอิเสเสเพิ่งจะได้แค่ครึ่งรอบเองนะครับก็ล้มไปเลยเนื่องจากว่ามีสัมปัสสภเวสีแฝงอยู่แล้วนะครับแฝงอยู่แล้ววนยังไม่ครบรอบเลยนะครับล้มไปก่อนนะครับแล้วก็แกก็ไม่เอาอีกเลยเรียกว่าย่านนะครับก็สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีครูบาอาจารย์นะครับลงยาก็เตรียมดอกไม้มานะครับดอกไม้มานะครับก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่จะฝึกแรกเรียนพระคาถานี้นะครับที่ลุงยาบอกนะครับเคล็ดลับก็คือให้ใช้สายศีลวนรอบนะครับก็ใช้ดอกไม้3สีนะครับจะดอกอะไรก็ได้ครับดอกมะลิสีขาวดอกเข็มอะไรก็ได้ทั้งที่ได้3สีนะครับอันนี้ลุงยาก็สมมติเอาดอกบัวนะครับสีม่วงสีขาวแล้วก็สีชมพูนะครับ3สีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับลุงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับก็ไม่ใช้ดอกบัวแบบลุงยาก็ได้นะครับใช้ดอกมะลิที่เราหาได้ใช้3สีนะครับดอกมะลิดอกเข็มหรือดอกอะไรก็ได้ที่ว่าบูชาพระไหว้พระนะครับแล้วก็ค่าครู12บาทนะครับใส่ในพานเนาะอันนี้ลุงยาไม่มีเศษนะครับลุงยาก็ใช้แบงค์20เกินก็ได้นะครับแต่ต้อง12บาทนะครับค่าบูชาครูค่าครูนี้เราก็จะใส่บาทถวายที่พระนะครับเป็นสังฆทานวิหารทานธรรมทานและสร้างพระปฏิมากรสำหรับค่าครูนี้นะครับค่าเราก็จบนะครับเราก็จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
อะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็ว่าตามลุงยานนะครับข้าพระเจ้าขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกโพธิเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมาคุณพระบิดามารดาคุณเทพเทวดาผู้มีพระคุณทุกๆพระองค์ข้าพเจ้าขอเรียนวิชาเคล็ดลับพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านี้ขอให้สำเร็จตามปรารถนาด้วยเทอญนะครับแล้วก็ถวายพระนะครับแล้วก็ถวายพระนะครับเสร็จแล้วก็เงินบูชาครูนั้นเอาไปใส่บาตรที่วัดนะครับเป็นสังฆทานเนื้อหันทานธรรมทานและสร้างพระปฏิมากรนะครับก็ร้อนเลยนะครับยังไม่ได้เปิดพัดลมเนาะก็กราบครูบาอาจารย์เพื่อนๆที่เคารพทุกๆท่านนะครับเป็นแนวทางที่ลุงยามาแนะนำนะครับไม่ได้เป็นการสอนนะครับถือว่าเป็นการบอกเล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับนึกไม่ออกแล้วนะครับว่าจะพูดอะไรก็ถือว่าเป็นสุดยอดพระคาถาเป็นหัวใจของมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับทุกพระคาถาต้องมีเคล็ดวิชาเคล็ดลับนะครับที่ลุงยามาแนะนำก็เพื่อให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆผู้รับชมได้นำไปฝึกปฏิบัตินะครับพื้นฐานของหัวใจก็คือศีล 5เป็นพื้นฐานเลยนะครับอย่าประมาทอย่าประมาทแล้วก็อย่าล่วงในศีล5นะครับถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะครับจะฝึกวิชาอะไรก็ตามให้สำเร็จสมปรารถนาต้องมีศีลนะครับใกล้โลกใกล้เข้าร้อนเข้าไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับโลกเราเนาะอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับไปแล้วนะครับ